ในช่วงฤดูฝนนะคะชาวบ้านในตำบลนครเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะผลิตหน่อไม้จำหน่ายนะคะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของสมาชิกติดตามรายงานของคุณเกษมแซ่กือค่ะชาวบ้านไร่ก่อข้าตำบลนครเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านไร่ก่อข้าเก็บหน่อไม้ซึ่งเป็นหน่อไม้ที่ปลูกไว้และหน่อไม้ป่าก่อนจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านขายให้กับลูกค้านางสมบูรณ์จันอ้วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านไร่ก่อข้าบอกว่าหน่อไม้ที่ได้มาจากการแปรรูปสินค้ามีอยู่3ชนิดคือหน่อลอยฟ้าหน่อโอและหน่อไม้ดองซึ่งมีกระบวนการทำที่แตกต่างกันเล็กน้อยเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถเก็บได้นานนับปีมันช่วยเพิ่มรายได้ยังไงบ้างครับแม่นาเพิ่มรายได้ก็คือช่วงที่เราไม่มีงานกันเนาะแล้วว่าหน่อไม้ป่ามันออกเอาไม้ป่ามันออกเยอะแล้วก็เอามาทำแต่ทำเป็นกลุ่มตอนแรกก็ทำเป็นกลุ่มทีนี้ก็ทำเป็นของใครของมันต่างคนบางคนก็ทำหน่อลอยฟ้าอย่างนี่ทำหน่อลอยฟ้าไอ้นั่นป้าภัยเขาก็ทำหน่อโอเอาไปแขวนไว้ทำให้ช่วงที่หน้าแล้งอ่ะเราไม่มีงานทำเราก็จะเอาตัวเนี้ยออกมาขายเอามาขายมันจะขายดีกว่าช่วงตอนมีเยอะๆไงคะสองคืนแล้วก็ออกมาคุกเกลือด้านนายสุพลจันอ้วนผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านไร่ก่อข้าบอกว่าอดีตชาวบ้านนิยมทำเป็นหน่อไม้อัดปี๊บแต่มักเกิดปัญหาเรื่องความสะอาดและถูกร้องเรียนบ่อยครั้งจึงหาวิธีการถนอมอาหารใหม่ที่ง่ายและสะดวกโดยใช้วัสดุที่หาทั่วไปมาบรรจุเช่นถุงพลาสติกและขวดน้ำปัจจุบันสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดผลิตมาก็สามารถขายได้ทั้งหมดทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมตลอดฤดูกาลนอกเหนือจากการทำเกษตรอย่างอื่นความต้องการของตลาดมีเยอะเราไม่เกือบจะไม่พอคือไม่พอด้วยซ้ำนะฮะทุกปีเราจะทำกันในกลุ่มทุกปีนะครับเพื่อหมุนเวียนหมายถึงว่าเอาหน่อธรรมไอหน่อก่อนฤดูกาลเราอาจจะขายเป็นหน่อสดแล้วแต่ทำเป็นหน่อไม่ดองบ้างเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการเพราะมันจะมีหลายหลากรสชาติเนาะสำหรับรายได้ของสมาชิกแต่ละคนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านไร่ก่อข้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนแต่ละฤดูกาลสมาชิกแต่ละคนจะผลิตหน่อไม้มีรายได้เฉลี่ยคนละ 3-4 หมื่นบาทซึ่งสามารถนำมาเลี้ยงครอบครัวได้ในภาวะที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะเสร็จพิธีแล้วและอนาคตทางกลุ่มกำลังพัฒนานำไม้ไผ่ที่มีมากในพื้นที่ทั้งไผ่สังมนไผ่รวกเลี้ยงและไผ่ตรงนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อต่อยอดขายสร้างรายได้แบบครบวงจรอีกด้วยเกษตรแจ้งเกือไทย PBS รายงาน